ช่อง3เริ่มต้นฉลอง43ปีแล้วค่ะโดยเมื่อบ่ายนี้ได้จัดงานยักษ์เปิดวิกบิ๊ก3เป็นอั่งเปามอมให้แฟนๆฉลองตรุษจีนให้เฮงๆๆกันที่หน้าจอในคอนเซปต์สีสันแห่งจอแก้วมีทั้งละครคุณภาพใหม่เอี่ยมครึ่งปีแรก15เรื่องแซ่บมันฮาโรแมนติกแค่นางงานก็คึกคักกันสุดๆเพราะพระนางหน้าใหม่และขั้นเทพเรียงตัวมาเป็นกองทัพอวดโฉมหน้าแบ็คดรอปให้พี่ๆผู้สื่อข่าวทุกสำนักได้แชร์ภาพตัวเป็นๆในคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละเรื่องทั้ง5หม่อมราชวงศ์จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพเกรทป๊อปเจมส์มาบอมเจมส์จิรายุอัมอธิชาติและยาย่าจากมายาตะวันชาคริสมากี้เบนซ์จากมนจันทราบอยแมทฟ้ากระจ่างดาวแมมมิวสนยุคจากแค้นเสน่หาเคนธีรเดชน้ำตาลป้าสายป่านมัจจุราชสีน้ำผึ้งปอนุ่นจากทองเนื้อก้าวมากี้ปีเตอร์นางร้ายสายลับฟิล์มแมทแผนร้ายพ่ายรักลมอันอเล็กซ์นิวจากสาบพระเพลงและที่เตรียมลงจอสุดนี้กับพรพรหมอลเวงซึ่งเป็นช็อคออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์เรียกว่าเห็นแต่ละเรื่องโชว์ซ้อมกันอย่างคนคลักก็เพื่อให้จับใจคนดูในงานก็การันตีความมันทะลุจอของผลงานทุกเรื่องได้แน่ๆแล้วค่ะอย่างที่เห็นนะครับเรื่องราวนี่อลเวงแน่นอนเพราะว่าเด็กๆเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังมีคู่ของหมอกล้องกับน้องออมด้วยเป็นไงครับแต่คู่เราไม่อลเวงครับเพราะว่าคู่เราเนี่ยลงตัวมากตรงไหนฝากละครวันผมอลเวงด้วยนะคะออน8กุมภาพันธ์ค่ะสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะฝากติดตามชมด้วยนะครับละครเรื่องทองเนื้อก้าวครับเป็นละครเรียกว่าสะท้อนชีวิตอีกด้านหนึ่งนะครับอยากให้ดูครับคืออยากให้ดูหลายๆมุมนะครับมีทั้งด้านขาวและด้านดำยังไงก็ติดตามด้วยนะคะทั้งนุ่นทั้งพี่ปอกค่ะคึกคักมากคึกคักมากก็คึกคักทุกปีอยู่แล้วนะคะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนางร้ายสายลับนะคะมัจจุราชสีน้ำผึ้งก็ถ่ายไปได้เยอะแล้วนะใกล้จบแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณ 80% แล้วครับมีนาคมนี้ค่ะเจอกันแน่ๆค่ะฝากเลยนะคะ3ทหารเสือสาวค่ะมายาตะวันมนจันทาแล้วก็ที่สำคัญเรื่องสุดท้ายของเรานะคะทุกคนจะมาตอนสุดท้ายของที่เรื่องเราต้องคอยติดตามดูเรื่องนี้คือแบบตอนนี้ตอนสุดท้ายของเรื่องฟ้ากระจ่างเนี่ยสุดยอดมากนะคะจะได้เห็น3ทหารเสือสาว in action เร็วๆนี้แล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกับซีรีส์3ทหารเสือสาวของเรานะครับทุกคนเยอะมากเลยครับแล้วก็พวกเราก็ตื่นเต้นมากที่ได้มางานวันนี้ครับเราก็จะทำให้เต็มที่ครับผมละครเราต้องออกมาดีขอฝากนะครับไม่ใช่แค่พวกเราแค่5คนก็มีนางเอกอีก5คู่5คนขอบคุณครับเยี่ยมแล้วพรุ่งนี้มาติดตามภาพการแสดงบนเวทีแบบเต็มๆของการเปิดตัวละคร15เรื่องและเปิดตัวรายการใหม่อีก5รายการพร้อมสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวข่าว3กูรูกีฬาพิษณุนินทร์กลัดในช่วงซีซั่นแห่งข่าวสารและซีซั่นแห่งรายการค่ะ